ผู้จัดการยอมรับลำไยคบนักร้องหนุ่มจริงเผยท่าทีนักร้องสาวหลังปุ้ยโพสจุ๊บเปิดตัวเผยภาพหวานวันเกิดเมื่อไม่กี่วันก่อนครับหลังจากที่ปุ้ยศรีกมลสมทรงครับนักร้องนำวงดังแอลกอฮอล์ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหากับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังครับอย่างลำไยหายทองคำก็สร้างความแปลกใจให้กับหลายคนไม่น้อยเลยทีเดียวครับบางก็เข้ามาแสดงความยินดีแต่ก็มีไม่น้อยครับที่ออกมาต่อต้านล่าสุดนั้นครับผู้สื่อข่าวครับสอบถามไปยังคุณแอนผู้จัดการของนักร้องสาวคนดังครับถึงข่าวที่เกิดขึ้นโดยผู้จัดการของนักร้องสาวครับเผยว่าได้เห็นข่าวแล้วเขาคุยกันจริงเหมือนเด็กวัยรุ่นคุยกันภาพที่เห็นคือปุ้ยเอาดอกไม้มาให้วันเกิดน้องลำไยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเขาคุยกันมาสักพักแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะคุยกันผ่านไลน์ด้วยความที่ปุ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเจออะไรมาเยอะกว่าน้องพอน้องมีปัญหาอะไรน้องก็โทรมาหาปุ้ยปรึกษากันประมาณนี้ค่ะผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าเขาเจอกันบ่อยไหมผู้จัดการส่วนตัวสาวตอบครับว่าน้องลำไยเขามีงานทุกวันตัวปุ้ยเองเขาก็งานเยอะต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันผ่านไลน์หรือโทรศัพท์มากกว่าอย่างที่บอกว่าเขาคุยกันเหมือนเด็กวัยรุ่นคุยกันพอฝ่ายชายออกมาเปิดตัวแบบนี้ลำไยว่าอย่างไรบ้างก็เห็นน้องเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรด้วยความที่ว่าเขาคุยกันจริงๆด้วยแล้วแฟนๆคลับว่าอย่างไรบ้างด้วยความที่ปุ้ยเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกลุ่มแฟนเพลงของเขาอยู่แล้วเขาก็จับคู่จิ้นกันแค่นั้นค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้ห้ามให้น้องคุยกับใครแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาคุยกันแบบเด็กวัยรุ่นคุยกันคุณแอนผู้จัดการส่วนตัวของลำไยหายทองคำกล่าวครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ